สวัสดีค่ะแม่ครูก้อยก็เตรียมตัวไปออกกำลังกายแล้วนะคะนี่นะคะชุดออกกำลังกายเรียบร้อยนะคะช่วงเย็นอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะจ๊ะบำรุงแล้วนะคะนอนพักผ่อนเพียงพอแล้วออกกำลังกายด้วยซึ่งเราจะต้องออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่ง 3-4 วัน 3-4 วันต่ออาทิตย์ไปจัดเวลามาการออกกำลังกายที่ครูก้อยแนะนำสำหรับผู้หญิงที่วางแผนตั้งครรภ์นะคะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่ออกกำลังกายหนักนะคะสิ่งที่แนะนำเลยคือโยคะนะคะนี่ไม่เสื้อโยคะคือโยคะนะคะเดินเร็วนะคะว่ายน้ำนะคะปั่นจักรยานกับที่นะคะแบบนี้ได้หมดเลยการวิ่งทำได้ถ้าไม่ใช่วิ่งแบบถึงขั้นมาราธอนนะคะคือวิ่งแบบถ้าเป็นคนที่เคยวิ่งอยู่แล้วคุณก็วิ่งได้แต่จริงๆถ้าคนที่แบบเริ่มจากไม่ออกกำลังกายเลยไม่ต้องวิ่งเดินนะคะเพราะบางทีการวิ่งเนี่ยมันเป็นไงคะกระเถื่อนมดลูกนะมันกระเถื่อนมดลูกนะซึ่งบางคนที่ปล่อยท้องตามธรรมชาติอยู่เนี่ยในช่วงหลังไข่ตกนี่งดวิ่งเลยไม่รู้ว่าเราติดหรือยังไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยงดไปก่อนเดินจริงๆการเดินเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดโดยเฉพาะวัยที่แบบ 3-5 อัพเนี่ยนะคะไขข้ออะไรก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นการเดินเร็วจริงๆแล้วเป็นการออกกำลังกายที่ดีสุดแต่การเดินเร็วคือคุณต้องคุมฮาร์ทเรทด้วยไปซื้อนาฬิกาดีๆมาสักเรือนนึงนะครูก็ใช้Garminนะคะมันก็จะสามารถจับฮาร์ทเรทได้นะมันก็จะคุมโซนของการเดินได้ว่าเราอยู่ในโซนไหนนะมันก็จะเซตได้เลยกับอายุของเรากับลักษณะการเดินของเราว่าฮาร์ทเรทเราทำงานในระดับไหนซึ่งจริงๆคนที่ต้องการเดินเพื่อเบิร์นไขมันอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องอยู่ในโซน1โซน2คำว่าโซน1โซน2ในนาฬิกามันจะจับให้ถ้าฮาร์ทเรทมันเกินโซน1โซน2มันจะเตือนจะมีเสียงเตือนเลยนะคะคือเราก็เดินแต่ว่าเรายังสามารถพูดคุยรู้เรื่องอันนั้นอะคือโซน1โซน2นะคะแต่ถ้าเราเดินหรือเราวิ่งแล้วเราหอบแฮกแฮกแฮกอันนั้นแสดงว่าเกินโซน1โซน2แล้วซึ่งจริงๆในผู้หญิงที่วางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะกระตุ้นไข่เก็บไข่เดินโซน1โซน2โซน1โซน2โซน1โซน2ก็พอโอเคนะคณิโยคะมันเป็นการออกกำลังกายที่มันจะได้ในแง่ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นการเตรียมกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณช่วงเนี้ยค่ะช่วงมดลูกช่วงอุ้งเชิงกรานเป็นการเปิดเป็นการผายเชิงกรานพร้อมในการตั้งครรภ์เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการเตรียมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งจริงเนี่ยอยากจะแนะนำว่าแม่ไปเทคคอร์สไปเรียนกับครูเลยนะคะสักคอร์สหนึ่งให้เราพอรู้ท่านะคะแล้วเราหลังจากนั้นเรามาทำเองที่บ้านได้เปิด YouTube เลยเพราะเราจะรู้แล้วว่าท่านี้มันประมาณนี้นะคะมันก็จะได้ไม่บาดเจ็บแล้วเราก็เลือกท่าที่เราพอจะทำได้ไม่จำเป็นจะต้องแอดวานซ์เหมือนครูนะคะเหมือนครูก้อยเนี่ยบอกเลยว่าโยคะมาเป็นเวลาปีกว่าก่อนที่จะท้องเมดานี่คือโยคะมาตลอดเข้าคลาสไม่ได้ทำได้ทุกท่านะคะเพราะว่าครูเขาแอดวานซ์ถึงขั้นตัวอ่อนแบบ180องศาอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆทำตามของเราไปทำตามที่เราไหวไปเรื่อยๆพยายามฝึกไปเรื่อยๆเน้นฝึกฝนสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นว่ามาถึงปุ๊บฉันจะต้องแอดวานซ์ตีลังกากับหน้ากับหลังอะไรได้เลยไม่ต้องมันก็เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ไปโยคะมาสักคอร์สไปเทคคอร์สแล้วหลังจากนั้นเปิด YouTube ทำเองได้ที่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็เดินนะคะหรือว่าปั่นจักรยานกับที่ไปซื้อจักรยานกับที่มาสักตัวนึงตั้งที่บ้านเวลาเราดูข่าวดูทีวีคุณก็ปั่นเลยประมาณ45นาทีถึง50นาที60นาทีอ่ะปั่นไปเลยอย่าไปปั่นจักรยานวิบากนะเดี๋ยวมันกระทบกระเทือนนะแล้วก็ครูก้อยคะกำลังฉีดยากระตุ้นไข่ช่วงนี้ควรงดชาดอกกำฝอยใช่ไหมคะกินได้ค่ะคือปกติเวลาเราฉีดยากระตุ้นไข่เนี่ยเราจะฉีดในช่วงที่มีเมนซึ่งในช่วงที่มีเมนครูก้อยบอกว่าให้กินชาดอกกำฝอยล้างลิ่มเลือดที่ข้างๆกินได้เลยตามปกติมันไม่ได้ไปรบกวนฮอร์โมนฉีดกระตุ้นอะไรแต่จากปกติที่เราจะล้างสักประมาณ 7-10 วันก็กินสักประมาณ3วันก็พอแล้วก็ค่อยไปกินแบบ 7-10 วันในช่วงเตรียมผนังมดลูกอีกทีนะอ่ะคราวนี้ก่อนที่จะไปออกกำลังกายครูก้อยก็จะกินโปรตีนก่อนนะคะเนื่องจากว่าบางทีเราหิวไงช่วงเวลานี้เย็นๆเป็นช่วงเวลาที่เราหิวถ้าเรากินข้าวเลยเราก็ออกกำลังกายไม่ได้อีกถ้าเราไม่กินข้าวเลยเราก็หน้ามืดเพราะฉะนั้นโปรตีนเฟอร์ตี้คือคำตอบครูก้อยก็จะกินโปรตีนเฟอร์ตี้นะจ๊ะขอชงก่อนนะจ๊ะรสอะไรดีรสอะไรดีกล่องนี้มีครบป่ะมันจะมี4รสแม่
มันจะเวิร์กมากเลยเหมาะกับคนที่แบบวางแผนท้องเพราะมันทำมาสำหรับคนวางแผนท้องโดยเฉพาะมันไม่ใช่เวโปรตีนนะเพราะถ้าเวโปรตีนเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของนมวัวนั่นคือเขาจะเรียกว่าเวคำว่าเวเนี่ยให้เข้าใจตรงกันเลยว่าเขาใส่นมวัวซึ่งผู้หญิงวางแผนท้องเนี่ยครูก้อยไม่ให้กินนมวัวถ้ากินนมสัตว์ครูก้อยให้กินนมสัตว์ชนิดเดียวคือนมแพะเนี่ยกินนมแพะนะคะก็เตรียมมาให้แม่ๆในเพจละนมแพะซึ่งลูกสาวน้องเมดาก็กินนมแพะเหมือนกันเป็นเด็กที่ไม่สนับสนุนให้กินนมวัวเท่าไหร่นักนะคะเพราะนมวัวมันจะมีสารก่อแพ้สูงนะคะแล้วก็ย่อยยากนะอันนี้เป็นนมแพะนี่เป็นนมแพะคัดเกรดเฮ้ยรู้สึกว่าวันนี้มันมีโปรโมชั่นนมแพะด้วยนะลองดูนะคัดเกรดนะคะมันจะเป็นหัวนมเลยเกรดมันจะเป็นแบบหอมแล้วก็สีเหลืองเลยคือคัดเกรดหัวนมมาให้ก็จะเช็คนมแพะแล้วก็เช็คกับนมอัลมอนด์นมอัลมอนด์แม่ก็ไปซื้อมาได้เลยสูตรที่จะให้คุณแม่กินคือสูตรออริจินอลอันสวีเทนนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะจริงๆแล้วครูก็มีหลายยี่ห้อที่ดื่มอยู่นะคะก็จะเลือกที่มันไม่เติมน้ำตาลไม่ได้พร้อมยังซึ่งออกกำลังกายอ่ะปกติอ่ะบ้านเนี้ยจัดเวลาออกแบบนี้เพราะว่าเรามีลูกเราจะออกกำลังกายแบบหาเวลาออกกำลังกายค่อนข้างยากเพราะว่าเราลูกมีลูกใช่ไหมตอนเช้าสามีจะต้องตื่นตั้งแต่เช้าไปออกกำลังกายเพราะครูก็ต้องนอนกับลูกก่อนตื่นตีห้าครึ่งสามีต้องออกกำลังกายเสร็จตอนเย็นสามีก็ต้องพาลูกไปเดินส่วนตัวเราก็จะได้ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นคือจะออกกำลังกายพร้อมกันไม่ได้3คนพ่อแม่ลูกต้องมีการแบ่งเวลากันแต่ไม่ใช่ตัดการออกกำลังกายทิ้งนะจ๊ะคุณขาทำไมคะลูกน้องไม่ดาอยู่ไหมอันนี้ของน้องไม่ดาเป็นแบบสมูทตี้ผลไม้ออร์แกนิกก่อนจะไปเดินเล่นเพราะน้องไม่ดากินนมแพะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังคะนี่มีแม่ๆดูน้องอยู่นะน้องสวัสดียังคะงงดูอะไรคืออะไรดูน้องรู้ไหมว่ามีคนดูอยู่ตรงนี้ไม่รู้จักน้องไม่รู้ใช่ไหมคะไม่ทันไรอุ้ยมีคนบอกว่ากินตามสูตรครูก้อยตอนนี้ท้อง2เดือนแล้วท้องธรรมชาติรอมา7ปีโหแม่รอมาตั้ง7ปีมีปัญหาเรื่องอะไรคะทำไมถึงท้องยากทำไมรอมาตั้ง7ปีตอนนี้คือท้องธรรมชาติ2เดือนแล้วหรอดูแลตัวเองดีๆนะท้องแล้วยังกินเฟอร์ตี้ได้นะคะแล้วก็นมแพะอย่างเงี้ยบำรุงเลยนะแต่ว่างดนมวัวนะกินนมแพะนมอัลมอนด์น่ะได้เลยโอเคมีคนบอกว่าตอนนี้กำลังกระตุ้นไข่อยู่กินเฟอร์ตี้3ซองเลยกินได้เลยค่ะคือจริงๆอ่ะเฟอร์ตี้อ่ะครูก้อยทำมาเพื่อชดเชยคนที่กินโปรตีนไม่เพียงพอในแต่ละวันเพราะว่าถ้าโปรตีนมันไม่พอเวลาเรากระตุ้นไข่อะไข่เราโอกาสที่จะโตแล้วก็ได้ไข่ที่สมบูรณ์เป็นไปได้น้อยมากเพราะว่าอดีตเนี่ยเราเนี่ยเวลาเรากระตุ้นไข่อะพยาบาลหมอเขาก็จะบอกว่าให้เรากินไข่เยอะๆใช่ไหมคะไข่ต้มอย่างเงี้ยไข่ขาวอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะคือโปรตีนเราก็จะกินได้เต็มที่แค่2ฟองมันก็ไม่ไหวแล้วไงแล้วก็บางคนต้องกินไข่ต้มเป็นแบบ8ฟองอะค่ะเพื่อที่ให้ได้โปรตีนเยอะๆคือกินไข่ขาวซึ่งครูก้อยก็ออกแบบเฟอร์ตี้มาให้นะคะมันเป็นแพลนเบสโปรตีนเนี่ยนะคะซึ่งเฟอร์ตี้1ซองอะมันเท่ากับเรากินไข่ขาวทั้งหมด8ฟองอะค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะได้รับโปรตีนเนี่ยถ้าสำหรับผู้หญิงเฉลี่ยน้ำหนักปกติเนี่ยนะคะ50กรัมต่อวันนี่คือผู้หญิงปกติ50กรัมต่อวันแต่เฟอร์ตี้1ซองอ่ะมันคือ25กรัมแล้วงั้นการกินเฟอร์ตี้2ซองอ่ะเท่ากับว่าการเมนเทนโปรตีนที่เพียงพอในแต่ละวันของผู้หญิงทั่วไปอันนี้ไม่ได้คำนึงถึงน้ำหนักตัวนะถ้าน้ำหนักตัวมากจริงๆมันก็ต้องคำนวณตามน้ำหนักตัวด้วยนี่คือพูดถึงทั่วไปเลยส่วนผู้หญิงที่ทำเด็กหลอดแก้วหรือว่ากระตุ้นไข่มันก็ต้องกินมากกว่านั้นเพราะว่าเราต้องการทำให้ไข่มันโตผิดปกติพูดง่ายๆปกติมันจะโตเดือนละใบแต่ว่าอันนี้เราต้องการให้ไข่มันโตทีนึงเป็น10ใบ20ใบมันก็ต้องได้รับโปรตีนที่มากขึ้นในช่วงเวลานั้นถ้าใครกิน3ได้ก็กิน3ไปเลยไม่มีปัญหาเพราะโปรตีนมันไม่มีปัญหาต่อร่างกายอยู่แล้วแล้วก็นี่มันเป็นแพลนเบสโปรตีนที่เป็นโปรตีนที่สกัดมาจากพืชบริสุทธิ์เป็นโปรตีนที่สกัดมาจากถั่วลูกไก่ถั่วเหลืองนะคะพวกชิคพีถั่วลูกไก่นำเข้าจากแคนาดานะแล้วก็ไรซ์โปรตีนโปรตีนที่สกัดมาจากข้าวปกติข้าวมันจะให้คาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะแต่นี่คือสกัดแต่โปรตีนออกมาไม่พอแล้วมันยังผสมมัลติวิตามินอีก33ชนิดที่เป็นมัลติวิตามินของผู้หญิงที่เตรียมตัวท้องต้องการรวมไปถึงโฟลิกรวมไปถึงโคเอนไซม์คิวเทนที่เป็นตัวป้องกันไข่เหี่ยวไข่แก่รวมไปถึงสารตัวนี้ค่ะคืออินโนซิทอลเห็นไหมคะครูก็เติมให้หมดแล้วค่ะอินโนซิทอลซึ่งเป็นสารบำรุงไข่
ที่ใช้ในคลินิกผู้มีบุตรยากของอเมริกาเขาจะใช้รักษาผู้ที่เป็น PCOS หรือผู้ที่มีไข่ใบเล็กไข่ไม่ตกเรื้อรังอันนี้ก็มีปริมาณอินโนซิทอลในปริมาณที่อย.กำหนดอยู่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโคเอนไซม์ Q10 สูงถึง30มิลลิกรัมซึ่งแทบจะไม่ต้องไปซื้อโคเอนไซม์ Q10 แยกกินเป็นเม็ดๆแล้วเพราะว่างานวิจัยมันบอกแล้วว่าโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยถ้าได้รับในปริมาณ30มิลลิกรัมขึ้นไปเนี่ยสามารถ improve ปรับปรุงคุณภาพของไข่ได้คือผู้หญิงทำเด็กหลอดแก้วก็ต้องกินโคเอนไซม์ Q10 อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็มาชงไปแล้วเดี๋ยวจะมืดกินรสอะไรมันมี4รสไงให้ดูอันนี้เมลอนญี่ปุ่นอร่อยทุกรสแม่อันนี้สตรอเบอรี่อันนี้วานิลานมข้าวแล้วก็อันนี้ช็อกโกแลตชอบกินทุกรสเลยแต่ตอนนี้วันนี้อยากจะกินสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะคะความหวานอ่อนๆที่มันอยู่ในนี้มันเป็นความหวานจากหญ้าหวานนะคะซึ่งหญ้าหวานนี่คือมันเป็นสารทดแทนความหวานแหล่งเดียวที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมันไม่ใช่น้ำตาลนะโอเคแล้วก็จะชงกับนมแพะแล้วก็นมอัลมอนด์คือคุกก็ชอบมิกซ์กันคือจะมิกซ์นมแพะด้วยนมอัลมอนด์ด้วยเพราะเราต้องการนมที่หลากหลายนะคะแต่ถ้านมสัตว์คือให้กินนมแพะไม่ให้กินนมวัวเพราะนมวัวมันแลคโตสสูงนะคะมันจะทำให้เป็น PCOS ไข่ไม่ตกได้แล้วก็ส่งผลต่อการแพ้สมมติว่าถ้าเราเกิดท้องหรือตั้งครรภ์อะไรเงี้ยถ้าคนที่กินนมวัวมากๆหรือนมมากๆมันก็จะส่งผลทำให้ลูกแพ้ได้นะคะขอกินก่อนแล้วก็ไปออกกำลังกายพอออกกำลังกายมาเสร็จไม่กินข้าวแล้วนะจ๊ะมื้อเย็นเพราะว่าเราเน้นโปรตีนไข่ต้มวันนี้ไข่ต้มกินไปแค่ลูกเดียวฟองเดียวเดี๋ยวให้ดูไข่ต้มกินไปแค่ฟองเดียวนะวันนี้ต้มไว้3ฟองนะคะคือถ้ากิน3ฟองกินได้เลยคือคุกก้อยเนี่ยเป็นคนตรวจสุขภาพอยู่แล้วประจำปีทุกปีเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็เป็นคนที่มีกรดไขมันดีในร่างกายเยอะจนคุณหมอแบบอุ๊ยคุณหมองงว่าทำไมคนแบบสุขภาพดีมากกรดไขมันดีมากกรดไขมันเลวน้อยอะคอเลสเตอรอลไม่มีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุกก้อยสามารถกินไข่เนี่ยวันละ3ฟองได้เลยทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่แต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลคุณก็อาจจะกินแค่ฟองเดียวหรืออาจจะกินทั้งไข่เป็ดกินทั้งไข่ขาวและไข่แดงได้ฟองเดียวแล้วอีกหลายๆฟองก็กินเฉพาะไข่ขาวเพราะว่าอีเจ้าตัวไขมันหรือคอเลสเตอรอลมันจะอยู่ในไข่แดงแต่จริงๆไข่แดงคุณก็ให้กินเพราะว่ามันก็คือไขมันดีจริงๆแล้วผู้หญิงเราควรจะมีคอเลสเตอรอลด้วยแต่คำว่าคอเลสเตอรอลในที่นี้คือคอเลสเตอรอลที่มาจากไขมันดีเพราะว่าไขมันดีเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเป็นตัวบาลานซ์ฮอร์โมนในร่างกายเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเพศหญิงผู้หญิงที่ผอมเกินไปเอสโตรเจนต่ำนะคะผู้หญิงที่อ้วนจนเกินไปไข่ไม่ตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดัชนีบนกายต้องโอเคนะจ๊ะก็จะกลับมากินไข่ต้ม2ฟองไข่เป็ด1ฟองไข่ไก่1ฟองนะคะกินให้หลากหลายอย่างนี้ไปเลยแต่ถ้าแม่เข้าสู่ช่วงกระตุ้นไข่ครูก็บอกเลยว่าไข่ต้ม2ฟองเนี่ยนะน้อยไปถ้าคุณแม่อยากให้ไข่สวยๆนะคะแม่ต้องกินไข่ขาวอย่างเงี้ยที่ครูก็บอกอะประมาณ10ฟองแม่ต้องกินไข่ขาวในช่วงที่เราฉีดกระตุ้นไข่ประมาณ10ฟองถ้ากินไม่ไหวก็ต้องอัดเฟอร์ตี้เข้าไปเพราะเฟอร์ตี้1ซองอะมันเท่ากับไข่ขาว8ฟองจบมั้ยแพ้เฟอร์ตี้2ถึง3ซองไปเลยในช่วงฉีดกระตุ้นไข่เก็ทนะแล้วก็ครูก็จะกินเนี่ยฟักทองนึ่งแล้วก็คือจบมื้อเย็นแล้วก็น้ำมะกรูดก่อนนอนนะคะก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตก็ไม่มีความจำเป็นต้องกินคาร์โบไฮเดรตจริงๆอันนี้มันคือคาร์โบไฮเดรตอยู่ด้วยแหละมันคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะมาละมาเฟอร์ตี้ช่วงบำรุงครูก็จะกินวันละ2ซองนะคะจะกินมื้อบ่ายๆเวลาที่แบบหิวๆบางคนก็สั่งกาแฟสั่งอะไรคือไม่กินอยู่แล้วกาแฟคาเฟอีนอันนี้เหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวให้เด็กกินน้องเมดาก็กินเหมือนครูก้อยเลยนะคะแล้วก็นมแพะอันนี้เป็นคัดเกรดนะคะจะค่าสัญลักษณ์ Only at Baby and Mom นะคะอันนี้คือครูก้อยจับมือกับสิริชัยแบรนด์นมแพะยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะสั่งผลิตนมแพะคัดเกรดเฉพาะเกรดหัวนมเอามาให้ที่เพจ Baby and Mom เท่านั้นไม่มีจำหน่ายที่ไหนนะคะลักษณะกระป๋องแบบนี้สไลด์อย่างนี้มีเฉพาะที่เพจ Baby and Mom เท่านั้นแล้วก็มีปริมาณน้อยเพราะว่ามันเป็นเกรดหัวนมเอาหัวมาก่อนนะคะลักษณะมันก็จะขาวๆบางทีก็แอบมีไข่นมอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแพะเป็นแม่แพะที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มออร์แกนิกที่เป็นฟาร์มเลี้ยงเดี่ยวจะไม่ใช่แพะรวมนะคะกลิ่นมันก็จะไม่สาบจะหอมดูนะนี่นะน้ำนมมันก็จะเหลืองๆนี่นะแล้วก็เฟอร์ตี้ซองหนึ่งแทนมื้อเย็นไปเลยจ้ะควบคุมดัชนีมวลกายกันหน่อยนะจ๊ะอย่าให้เกินเพราะถ้าเกินเนี่ยไข่มันก็จะตกไม่ปกตินะอ้วนนะ
ถ้าผอมเนี่ยเอสโตรเจนก็ต่ำผนังมดลูกก็บางคือพูดง่ายๆว่าผอมไม่มีอาหารอะไม่มีสารอาหารอะจะเอาอาหารที่ไหนไปทำให้ไข่โตจะเอาอาหารที่ไหนไปทำให้ผนังมดลูกมันหนาตัวนี่นะเดี๋ยวใส่เข้าไปอีกไม่พอกุ๊ดเกรนงาดำใส่ธัญพืชที่มันเสริมเฟอร์ติลิตี้เข้าไปนะคะก็จัดมาให้แม่ๆหมดแล้วแหละนะคะปกติเราต้องไปซื้อแยกกันพวกอัลมอนด์พวกแฟล็กซีดพวกลูกเดือยพวกนี้ต้องซื้อมาต้มมาอะไรกูก้อยก็สะดวกกูก้อยก็ทำเองก็ค่ะแม่ๆหลายคนก็อยากทานด้วยก็จัดมาให้เรียบร้อยเป็นธัญพืชออร์แกนิกบดใหม่ทุกรอบนะคะอันนี้แบบโฮมเมดอันนี้ที่เห็นใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้คือเท็กเจอร์ของอัลมอนด์นะคะแล้วก็แฟล็กซีดแล้วก็ลูกเดือยอัลมอนด์สดนะคะแฟล็กซีดก็แฟล็กซีดสดนะคะลูกเดือยเป็นลูกเดือยอบเพราะว่าอัลมอนด์กับแฟล็กซีดจะกินให้ได้คุณค่าจริงๆต้องกินแบบสดนะคะนี่มาเข้าไป2ช้อนนี่ค่ะไม่ต้องเป็นข้าวค่ะเป็นธัญพืชค่ะนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวเสมอไปนะคะเป็นธัญพืชพวกนี้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วงาดำตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเซซามีนสูงเซซามีนจะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระชนิดที่มีงานวิจัยบอกว่ามันแอนตี้ออกซิแดนต์เซลล์มะเร็งอะนะคะเป็นเซลล์ไข่ของเราเนี่ยรับรองสวยแน่นอนนะคะแล้วมันก็จะมีพวกสารที่ชื่อว่าลิกแนนที่เสริมฮอร์โมนผู้หญิงนะคะทำให้ผนังมดลูกฟอร์มตัวหนาขึ้นนี่ค่ะกูก็คั่วเตาถ่านนะคะแล้วก็เป็นเมล็ดงาออร์แกนิกนะคะคัดเกรดเนี่ยงาดำแท้ๆก็จะมีความขาวๆเพราะว่าเราคั่วบริเวณหัวเขาเรียกจมูกของงานะคะหอมมากแล้วก็คั่วให้มีน้ำมันงาในระดับที่พอดีต้องมีความแบบความชื้นๆของน้ำมันงาด้วยนะมันจะได้ไขมันดีนี่ใส่เข้าไปเดี๋ยวให้ดูมีมื้อเย็นของกูก็เห็นไหมเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะปิดฝาแค่นี้อิ่มแล้วแล้วก็ไปเดินให้มันย่อยแต่ด้วยความที่มันเป็นแพลนเบสโปรตีนไงนะมันก็ย่อยง่ายอยู่แล้วกินแบบนี้นะเดี๋ยวเทให้ดูเท็กเจอร์มันเต็มจ้ะคุณแม่ขานี่นะโปรตีนเนี่ยไม่ใช่แค่สร้างกล้ามเนื้อนะคะสร้างเซลล์ทุกส่วนในร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็สร้างบาลานซ์ของฮอร์โมนฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายนี้ผลิตมาจากโปรตีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ฮอร์โมนน้ำย่อยทุกอย่างในร่างกายต้องใช้โปรตีนทั้งสิ้นแต่ปัจจุบันเรากินโปรตีนกันไม่เพียงพอค่ะไปสั่งร้านอาหารเป็นไงคะหมูชิ้นนึงไก่ชิ้นนึงไข่แทบจะไม่ได้กินเลยโปรตีนจากถั่วจากอะไรก็แทบจะไม่ได้เคี้ยวเนื้อนมไข่ถั่วพวกนี้น้อยมากๆเพราะฉะนั้นการได้รับโปรตีนในแต่ละวันมันจึงไม่เพียงพอแต่ร่างกายเราเนี่ยมันขาลงทุกวันไงคะเราแก่ลงทุกวันก็มีความเสื่อมทุกวันไปซ่อมก็ยังไม่พอเลยอย่าคิดที่จะไปสร้างเลยใช่ไหมจะไปสร้างไข่ให้แบบใบโตๆสวยๆถ้าโปรตีนยังไม่ถึงมันเอาไปสร้างได้ไงมันเอาไปซ่อมที่มันพังก่อนถูกไหมคะไปก่อนนะอันนี้เปิดแล้วแช่ตู้เย็นนะแม่เพราะว่ามันไม่มีสารกันบูดถ้ายังไม่เปิดมันอยู่ได้ประมาณ4เดือนแต่ถ้าเปิดแล้วอ่ะมันอยู่ได้ประมาณ2เดือนแต่ต้องแช่ในตู้เย็นนะเพราะไม่มีสารกันบูดเพราะทุกอย่างที่กูก็เอามาให้แม่ๆนี่คือเป็นของทำสดหมดเลยไม่อยากใส่สารกันบูดนะคะเพราะว่าเรากินทุกวันอะไรที่มีสารกันบูดทุกวันมันก็ไม่ดีนะไปละแม่เราเท้าอัดมินนะรู้สึกโปรวันแม่มันจะออกวันที่16ถึง31ในเพจนะคะคนที่ซื้อเฟอร์ตี้กินอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยถ้าซื้อ4กล่องอ่ะจะซื้อกล่องที่5ในราคาบาทเดียวแล้วก็มีแบบมีแถมอันเนี้ย12ซองด้วยดูนะโอเคไปละอุ้ยมีคนบอกว่าเขากินเฟอร์ตี้กับนมแพะทุกวันเลยเมื่อวานไปซาวฟังเสียงหัวใจลูกเต้นขอบคุณครูก้อยมากมากยินดีมากมากเลยครูก้อยคะกำลังจะผ่าคลอดวันศุกร์นี้แล้วค่ะน้องแฝดว้าวที่ได้คุยกับครูก้อยในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าได้แฝดอ๋อคุณแม่เคยคุยกับครูก้อยสัมภาษณ์แล้วในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ตอนนั้นเพิ่งท้องตอนนี้คือรู้ว่าเป็นแฝดแล้วกำลังจะคลอดแล้วเร็วเนาะเม
เมดารุ่นเดียวกับลูกชายเลยแม่กินตามคัมภีร์ครูก้อยท้องธรรมชาติขนาดเหลือท่อนำไข่ท่อเดียวยังท้องเลยค่ะปฏิบัติตามครูก้อยท้องแน่นอนค่ะแม่สุดยอดเลยนี่ท่อนำไข่ข้างเดียวยังท้องธรรมชาติได้นะสุดยอดมากทานแล้วออกกำลังกายหรือออกกำลังกายแล้วค่อยทานจริงๆแล้วออกกำลังกายมาก่อนแล้วค่อยทานก็ได้คือถ้าแม่ไม่หิวแม่ออกกำลังกายมาเสร็จแม่ก็จะหิวพอดีแม่ก็จะกินซึ่งบางครั้งครูก็จะทำแบบนั้นแต่บังเอิญวันนี้ครูก็หิวก็เลยกินก่อนนะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายนะจ๊ะจริงๆแล้วกินเวลาไหนก็ได้แม่กินเวลาไหนก็ได้มันไม่ได้ซีเรียสนะคะโอเคป้าป้าไปพาเด็กไปเดินได้แล้วเดี๋ยวมืดนะบ๊ายบายนะคะแม่อย่าลืมออกกำลังกายด้วยอาทิตย์นึงจัดเวลาเลย 3-4 วันไม่มีข้ออ้างนะคะเดินก็ได้นะคะปั่นจักรยานกับที่ก็ได้นะจ๊ะ